การถือโอกาสด้วยในบรรยากาศของวันครอบครัวเป็นไงบ้างครับการรดน้ำต้นหัวก็เป็นประเพณีที่พวกเราคนไทยก็ชื่นใจและมีความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้แสดงความกตัญญูกตวิทยาต่อผู้ใหญ่นะคะต่อคนในครอบครัวของเราค่ะก็ดีใจที่เรายังได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของเรายังอยู่ค่ะอันละคะวันนี้หนังเดินทางมาก้าวเข้าสู่250ล้านแล้วหายเหนื่อยยังคะหายเหนื่อยนานแล้วครับจริงๆก็หายเหนื่อยตั้งแต่เห็นไฟนอลคัตติ้งแล้วก็หนังมันออกมาเป็นไฟล์ที่พร้อมจะฉายเนี่ยผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็มีนักแสดงบางคนเนี่ยอยู่กินได้ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะหายเหนื่อยตอนนั้นแล้วตอนนี้ที่เหลือมันเป็นกำไรใจแล้วครับที่แบบว่าทุกคนชอบมันแบบนี้ได้มาเห็นหน้าคนดูของพวกเราเลยครับรู้สึกดีมากๆครับ7วันแล้วตอนนี้ได้เป็นตามเป้าเลยนะครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนนะคะเพราะจริงๆวันที่เราทำหนังเรื่องนี้ค่ะเราอยากให้เป็นหนังที่ดีเป็นหนังครอบครัวที่มีคนมาดูเยอะๆเราก็ตั้งเป้าว่าถ้ามีคนมาดูเยอะๆเราก็มีความสุขแล้วก็นั่งมาถึงวันนี้เนี่ยเสียงตอบรับก็ดีมากนะคะก็มาถึงจุดที่พวกเราต้องการนะคะแล้วก็อยากให้มีคนดูมาดูมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนออกมาเราต้องแบบคือฟาดน้ำตากันถือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกค่ะแล้วก็มันเป็นการรวมตัวของคนในครอบครัวที่พวกเราชื่นใจมากเพราะว่าหลายครอบครัวนะคะไม่เคยออกมาดูหนัง 3-40 ปีอย่างเมื่อวานนี้ค่ะมี88ท่าน1ครอบครัวที่ลงหนังพระราม3รวมอายุแล้วเกิน 5,000 ปี868คน4 generation เขาชื่นใจมากเขาเหมือนเด็กเลยค่ะเจ้าเจ้าก็มีความสุขมากเราไปเก็บภาพแล้วเราชื่นใจมากแล้วก็อยากขอบคุณทั้งพาร์ททั้งโปรดิวเซอร์พุ่มกับนะคะยายแต๋วแล้วก็นักแสดงทุกคนมันน่าชื่นใจจริงๆค่ะมันน่าชื่นใจมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เจียค่ะเรื่องนี้เป็นไงคะกับการฟีดแบ็กที่เข้ามาในบทบาทของแม่คือภูมิใจตั้งแต่อ่านบทแล้วที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วฟีดแบ็กก็ดีมากๆอย่างที่เจียบอกไปก็คือว่าพอคนอินแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเหมือนเราเป็นส่วนร่วมของครอบครัวเขาเวทถ้าคนที่จำได้คือด้วยความที่ในหนังกับตัวจริงอาจจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะ ก็ดีใจอยู่นะคะว่าตัวจริงไม่ได้โซมเท่าในหนังคนก็จะถามแบบเหมือนเราเป็นมาม่าสิวเนี้ยค่ะว่าเหนื่อยไหมให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้อะไรก็โอเคนะ อะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นหนังที่จะภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เรามาฉายในช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงของเทศกาลครอบครัวจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีหนังเรื่องไหนจะเหมาะเท่าอันนี้อีกแล้วที่เราจะได้ไปใช้เวลาร่วมกันดูหนังร่วมกันในวันแห่งครอบครัวค่ะบิ๊กกินพระเอกเรื่องแรกสำหรับภาพยนตร์เราได้เป็นร้อยล้านเลยเรื่องแรกเป็นพระเอกร้อยล้านแล้วครับค่ะตอบเลยค่ะความรู้สึกของคุณดีใจครับผมว่าหมายถึงว่าอย่างที่เคยพูดนะหมายถึงว่าผมว่าหมายถึงว่าการเล่นภาพยนตร์สักเรื่องนึงอะไรเงี้ยสำหรับผมมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับผมยิ่งหมายถึงว่าเป็นภาพยนตร์ของซีรีส์อย่างเงี้ยผมดีใจที่หมายถึงว่าเรื่องแรกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มากกว่าผมว่าหมายถึงว่าการทำงานกับทีมงานทุกคนกับพี่พัฒน์กับพี่โปรดิวเซอร์ทีมกล้องคือทีมงานทุกฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆบรรยากาศที่มันมีความสุขมากในระหว่างการทำงานมันเลยทำให้เหมือนว่าบรรยากาศในการทำงานมันแฮปปี้มากเรามีความสุขที่เราได้ไปออกกองมาผมว่าจริงๆเราแค่ตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นความสุขแบบที่มันแฮปปี้มากๆกับการได้ทำงานนี้แล้วก็หมายถึงว่าพอจบมาปุ๊บเราได้เห็นผลลัพธ์งานมันออกไปเจอคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าอะไรอย่างอื่นทั้งหมดอะไรเงี้ยว่าทั้งหมดนี้มันรวมกันแล้วมันทำให้งานนี้มันมีความหมายต่อตัวเราแล้วมันก็ดันไปมีความหมายกับคนดูเลยครับกับตำแหน่งหลานแห่งชาติหลานชายหลานชายแห่งชาติเป็นยังไงบ้านะไม่รับนั้นหรอกไม่รับหรออะไรนะไม่รับตำแหน่งนี้รับก็ได้ดีใจไหมตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ยแบบอยากน่ารักแบบบิวกิ้นเลยขอบคุณนะขอบคุณที่คนเอ็นดูนี่พี่เขาปั้นกันมาแต่จริงแล้วอย่างบิวกิ้นดีใจไหมด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราแคสมาแล้วเราอาจจะพลาดไปอาจจะต้องไม่ตรงคาแรคเตอร์พอมาเรื่องนี้ปุ๊บได้ปุ๊บ250ล้านเลยมันยิ้มยังไงบ้างผมว่ามันก็เป็นเรื่องของจังหวะโอกาสแหละด้วยอะไรเงี้ยเรื่องแบบความเหมาะสมในปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยกับภาพยนตร์เรื่องนี้มันอาจจะเป็นช็อตที่มันพอดีกับตัวเราพอดีจริงๆเลยก็ดันเป็นช็อตที่เป็นช็อตนี้เลยก็ดีใจนะดีใจแล้วก็หมายถึงว่า
ต็มที่ไปเรื่อยๆครับผมแต่อีกไม่นานก็จะถึงยอดนิรนาเพราะกินสปิดประมาณอีก10รอบอะไรนะฮะอีกประมาณ10รอบเนาะรอฮะจากระยะ450แล้วก็เอาญาติท่านไปด้วย450โอ้โหจะดีนะฮะจะฟังหนังไทยหน่อยยายแต๋วค่ะนักแสดงนำร้อยล้านเรื่องแรกของยายยายเข้าใกล้ไหมนิดนึงก็ได้ครับยายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่แสดงนะคะเต็มที่เนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแสดงได้ใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าเราเป็นคนไม่มีแสงเราอาศัยแสงของบิวกิ้นเขาตอนนี้ก็เริ่มได้แสงบิวกิ้นเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าพอไปไหนก็คนจะวิ่งมาหาอาม่าบางคนก็บอกเนี่ยเพิ่งออกมาน้ำตาหมาดๆเลยเนี่ยร้องไห้แล้วก็มาขอถ่ายรูปค่ะก็ดีใจนะคะดีใจว่าทาง GDS ให้โอกาสยายแล้วก็ทุกคนแล้วก็ผู้กำกับซึ่งไม่เคยทอดทิ้งยายเลยอ่ะเป็นอะไรนิดก็วิ่งหาแล้วยายเป็นอะไรเปล่าทุกคนในกองถ่ายน่ารักมากเลยค่ะกองถ่ายกองนี้น่ารักมากทุกคนห่วงใยยายเป็นไรไม่ได้เลยนิดมันก็ไม่ได้ดีใจค่ะอย่างหลายคนอย่างเบื้องหลังคนถามว่าผู้กำกับชอบกระซิบอะไรเราอ๋อที่กระซิบเหรอคะไม่ใช่กระซิบรักอย่างแต่กระซิบบอกว่าคุณยายเหนื่อยไหมไหวไหมแล้วก็ตอนนี้คุณยายเป็นอาม่าเม่งจูนะก็จะกระซิบเป็นอย่างนี้ตลอดเพื่อให้เราลืมตัวบางทีลืมตัวเป็นอาม่าแต๋วถ้าจับเขาเป็นอาม่าเม่งจูตามเดิมอะไรอย่างเงี้ยฉายต่างประเทศนึงค่ะถามเรื่องที่มีการจะแบบส่งไปฉายต่างประเทศด้วยตอนนี้มีแผนอะไรยังไงบ้างครับก็จริงๆตอนนี้หนังมันถูกขายออกไปได้หลายประเทศมากๆแล้วครับในไทยทั้งแถบเอเชียก็เกือบทุกประเทศแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าขายต่อไปในฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆครับเชื่อว่าสตอรี่ของเรื่องคือมันสามารถจับคนได้ทุกกลุ่มหลากหลายเชื้อชาติเลยคือผมมีญาติอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเขาก็ทำงานเขาก็พอเปิดเทรลเลอร์ให้เพื่อนที่เป็นคนอิตาลีดูเขาบอกเพื่อนก็ร้องไห้ผมก็สงสัยมันก็เกินที่ผมคาดเหมือนกันว่ามันสามารถทำงานแบบโดยแบบเหมือนไม่มีกำแพงเชื้อชาติอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ที่นั่นเขารอดูมากๆนะถ้ามันเข้าอะไรเงี้ยผมก็ได้ยินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทำงานกับคนทั่วโลกได้ไม่ต่างกันถ้ามีหลานมาโวทัวร์นี้จะมีไหมคะก็มีโอกาสไหมคะก็มีโอกาสนะคะแล้วก็เราเพิ่งได้รับข่าวดีค่ะหลานมาจะได้ไปฉายที่เมืองจีนค่ะจะมีคนดูคนจีนที่บินมาดูที่เมืองไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้จะไปฉายที่เมืองจีนค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะมีกับภาพยนตร์ด้วยนะคะอยากจะให้ไปต่อไกลแค่ไหนคะพี่ทีน่าคะคืออยากให้มันไปวายทั่วโลกเลยก็อยากให้คนดูทั่วโลกได้ดูนะคะเพราะว่าจริงหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันว่าด้วยเรื่องความกตัญญูว่าด้วยเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาอย่างไรพี่คิดว่าเราทุกคนในโลกนี้ได้ดูด้วยกันนะคะแล้วก็อยากขอบคุณคนดูคนไทยทุกคนจริงๆที่รักเรื่องหนังเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนแล้วก็บอกต่อทำให้วันครอบครัวของเราในช่วงสงกรานต์นี้แล้วต่อไปจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับบิวกิ้นเชิญชวนนะครับลูกสงกรานต์นี้ครับสงกรานต์นี้ดูหลานมากครับก็สงกรานต์นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ใช้เวลาครอบครัวอย่างมีความสุขเต็มที่แล้วก็มีช่วงเวลาดีๆปีเป็นปีหน้าเป็นปีที่ดีดีดีที่สุดในชีวิตแล้วก็จะเดินไปดูหลานมากด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะอินเสิร์ต